สวัสดีค่ะ everyone live light love travel นะคะ I am ณภัทรดาแล้วก็ Simon นะคะวันนี้วันอาทิตย์วันนี้ช่างทำบ้านเขาหยุดนะคะวันนี้หยุดฮอลิเดย์1วันเราก็เลยถือโอกาสวันที่ไม่มีคนงานก็มาทำงานนะเนาะเราก็เลยเตรียมอาหงอาหารทำปิ้งย่างบาร์บีคิวกินกันที่บ้านใหม่นะคะบ้านยังไม่เสร็จหรอกแต่ก็อย่างว่าละเนาะเราก็ตื่นเต้นเราก็แบบคิดถึงบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็นิดนึงอะค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราเตรียมอะไรมั่งว่ามีเครื่องดื่มอะไรมั่งแล้วก็อาหารต่างๆที่เราเตรียมมาวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเพื่อนๆก็จะมีซี่โครงหมูอบนะคะแล้วก็ไก่นะคะไก่สะโพกอบแล้วก็มันฝรั่งอบเนยนะคะก็คืออบบัตเตอร์บ้านเรานะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสลัดนิดนึงแล้วก็ผลไม้มีกล้วยมีลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าฤดูเขาหรือเปล่าแต่ว่ารสชาติดีมากอร่อยค่ะซื้อจากแมคโครนะคะแล้วเราก็เตรียมนี่เลยคู่มือเตรียมส้มตรงส้มตำด้วยแต่ว่ารอเพื่อนค่ะเพื่อนกำลังจะมานะคะแล้วก็แก้วพลาสติกนะคะนี่เลยของเราเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็เรามีเครื่องดื่มเพิ่มเติมให้ดูนะคะว่าวันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างนี่ค่ะวันนี้เราเตรียมซัมมิเกลไลท์ไม่เยอะค่ะแค่10ขวดนะคะเพราะว่าไม่มีใครดื่มด้วยมีดื่มอยู่คนเดียวกับแฟนก็ไม่เคยดื่มเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นเราดื่มนะคะตัวนี้เลยนะคะดื่มดีมากรสชาติฟินเวอร์นะคะดื่มกับมะนาวนิดนึงอะไรเงี้ยนะไซมอนSay hi little. No, not. Cannot swim now, okay? Everything not finished. Okay. Cannot, because water not clean now. Just waiting, okay? Simon. Just sit. Okay. มาทำความสะอาดไปรอบนึงใช่ไหมใครมาคะช่างต้อมหรือว่าคนที่เขาดูสระว่ายน้ำให้เราอะนะโอเค They have cleaned up a little more you can swim okay have no problem ตอนนี้เราก็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงทดลองสระว่ายน้ำนะคะว่าสระว่ายน้ำที่เขาติดตั้งให้เราเนี้ยพร้อมใช้งานเลยไหมหรือว่าต้องรออีกประมาณ 3-4 วันนะคะเทสน้ำ you see waterfall that they mean it's on the Angadian yeah. come from here look here yep okayเดี๋ยวเราโชว์สระว่ายน้ำนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูสระว่ายน้ำนิดนึงเนี่ยค่ะสวย and what we do is put the more pebble there the white pebble in there ค่ะ and then it look like this ไหมเดี๋ยวเราเดินให้ดูรอบๆบ้านนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้เป็นห้องเป็นที่เก็บของด้วยระหว่างที่รอดองมานะคะดองแม่ของว่าที่ลูกสะใภ้นะคะเรานัดกันทำข้าวกินที่บ้านหลังใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องของแบรนด์ไอ้ตัวพวกนี้เราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่แฟนเรารู้เรื่องแฟนเราก็โอเคเขาดูแลตรงนี้ไปเราก็จะดูแลเรื่องส่วนรอบนอกส่วนเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งแล้วก็การทาสีหรืออะไรเงี้ยตัวบ้านนะคะวิวดีมากนะคะตรงนี้วันนี้เราก็ไปซื้อต้นไม้มาตรงนี้มาส่วนนึงแล้วค่ะเตรียมพร้อมรอลงย่ายเนาะย่าย no because sun strong sun okay soon we can swim okay next month Simon when we move everything furniture built in inside finish everything and ten we can have time relax okayสระว่ายน้ำนะคะนี่คือตัวหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนๆดูค่ะว่ายังไม่เสร็จค่ะประมาณกลางเดือนหน้าน่าจะคาดว่าน่าจะเสร็จทุกอย่างกลางเดือนหน้านะคะมีตัวหลอดไฟข้างบนจะเป็นมังย่างนะคะเอาอยู่ติ้งมันโอเคYou see that this time, before we swim, because not have sun. When the 4 o'clock and 2,
to 5 o'clock okay เดี๋ยวเพื่อนๆเราจะให้ดูนะคะที่เรารอบไอ้ตัวนี้ไว้ล้อมไอ้ตัวตะข่ายสีดำไว้เพราะว่าป้องกันนะคะป้องกันฝุ่นละอองลงมาที่สระว่ายน้ำนะคะช่วงเวลาที่เราเทสเครื่องนะคะแล้วก็ด้านนอกนี้เราก็เตรียมลงดอกไม้ต้นไม้เป็นบางส่วนนะคะจัดเตรียมทำสวนแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้วิ่งซื้อต้นไม้ทั้งวันนะคะวันนี้เราก็ดินเพื่อให้พี่หมอนะคะนี่เลยพักก่อนบ้างก็ได้นะพี่ใกล้ละเราก็จะเริ่มทยอยลงนะคะเริ่มจัดแต่งทำสวนฝั่งนู้นเลยน่าจะอีกเยอะค่ะฝั่งนู้นทั้งฝั่งเลยเป็นต้นไม้หมดเลยปลูกต้นไม้รั้วนะคะแล้วก็รอบตัวนี้ด้วยเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเราก็จะทำตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นชิลๆไปค่ะแล้วก็ส่วนมุมนู้นมุมฝั่งขวามือนะคะปีหน้าน่าจะทำสัก2หลังค่ะฝั่งไว้คนเช่าหรือไม่ก็ไว้เป็นบ้านพักอากาศของเพื่อนๆที่มาเที่ยวหาเราค่ะเช่าเป็นรายปีหรือเขาสนใจซื้อเราก็ทำสัญญาเช่าซื้อให้เขาได้เลยเหมือนกันโอเคแล้วแต่เพื่อนๆอยากได้แบบไหนบอกได้เลยเราจัดให้หมดแค่บอกมาเราจัดให้What you want, we can give you. If we have, we can give you. ใช่ไหม Concept มัน Okay, เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในตัวบ้านนิดนึงนะคะอ้อรอบบ้านก่อนดีกว่ารอบบ้านข้างนี้ค่ะรอบบ้านข้างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินติดแอร์บ้านเราก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะก็จะติดแอร์ทั้งหมด6ตัวเลยแล้วก็พัดลมด้วยแล้วส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะปลูกต้นไม้รั้วค่ะเป็นดอกโมกนะคะสีขาวเพราะดอกโมกเนี่ยเขาจะสวยงามแล้วก็จะมีดอกตลอดทั้งปีเลยตรงนี้นะคะเพื่อทำเป็นทางเดินให้สวยงามตรงนี้แล้วมาส่วนตรงด้านหลังนะคะด้านหลังนี้เราก็จะทำผักสวนครัวเลยตรงนี้นี่เลยบริเวณกว้างขวางมากแล้วก็ตรงกลางเราก็จะทำเป็นครัวไทยนะคะไว้ปิ้งย่างไว้ทำกับข้าวอาหารรสจัดรสเด็ดรสเผ็ดอะไรก็ว่ากันไปที่มันไม่ฉุนที่กลิ่นที่แบบว่าไม่รบกวนข้างในตัวบ้านนะคะโอเคแล้วก็ไว้สำหรับนั่งชิลๆสบายๆโอเคเหลืออีกเยอะค่ะฝาจาเสร็จบ้านต้องเก็บงานอีกเยอะรอบตัวบ้านสีบ้านแล้วก็พื้นอะไรเงี้ยได้หมดต่อคาดการว่าน่าจะเสร็จก่อนวันทําบุญขึ้นปีวันทําบุญบ้านนะคะก็คือวันที่20มิถุนายนนะคะตอนนี้เราก็ให้ช่างก็เร่งมือเคลียร์งานให้เราอยู่นะคะโอเคนี่ก็จะเป็นรอบตัวบ้านนะคะรั้วกำแพงของเราก็จะเน้นที่ไม่สูงนะคะเพราะว่าเราเน้นที่เดี๋ยวเราลงต้นไม้ลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแลดูสวยถ้าเป็นกำแพงสูงก็กำแพงสูงก็ไม่สวยนะคะนี่คือดอกไม้ที่เราซื้อมาวันนี้นะคะวันนี้เราเหนื่อยกับต้นดอกไม้เราวิ่งวันนี้ทั้งวันนะคะวันนี้วิ่งซื้อดอกไม้ต้นไม้นะคะแล้วก็ดินเราให้ชมนิดนึงค่ะโอเคตอนนี้เราก็ให้เพื่อนๆชมรอบตัวบ้านก่อนนะคะนี่คือตัวบ้านรอบบ้านตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นลานจอดรถนะคะลานจอดรถของเราแล้วก็ตรงซุ้มที่มีหลังคาเล็กๆขึ้นมานี้ก็จะเป็นแบบประตูเข้าบ้านค่ะประตูเข้าบ้านนะคะตรงนี้เราก็จะจัดสวนให้สวยงามค่ะให้ตรงนี้ร่มรื่นมากน่าจัดสวนนั่งพักผ่อนหย่อนใจสบายๆใจนะคะตรงนี้ไม่มีแดดแล้วพี่หมอสบายมากเลยทำชิวๆทำไปเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะตรงนี้ตรงประตูทางเข้าอ่ะยังไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวรอให้ช่างเข้ามาเก็บงานให้เราค่ะโอเคนี่คือประตูทางเข้าบ้านนะคะประตูบานใหญ่ของเราเป็นประตูบานแรกของทางเข้าบ้านนะคะนี่เลยเป็นประตู2บานโดยประตูของเรานี่คือถักเข้านะคะซ้ายมือเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนชั้น2นะคะนี่คือชั้น2ของเรานี่ค่ะ
ั้น2นะคะแล้วก็มาดูฝั่งขวามือฝั่งขวามือของเราก็จะเป็นห้องทำงานของสามีค่ะของไซมอนนะคะห้องทำงานค่ะตอนนี้ก็เสร็จไปเป็นบางส่วนแล้วนะคะยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะต้องไล่เก็บงานอีกเยอะนี่ค่ะแล้วก็ลงเฟอร์นิเจอร์เป็นบางส่วนแล้วค่ะนะสวยงามมองเห็นวิวนั่งทำงานก็มองดูวิวชิวๆไปค่ะนะคะประตูหน้าต่างนี้เราออกแบบเองหมดนะคะโอเคนี่เลยงานเราต้องโชว์ตัวนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะตรงนี้ข้อกลางก็จะเป็นไอแลนด์นะคะห้องครัวของเราเราก็จะออกแบบเองหมดเลยสีสันนะคะยังไม่เสร็จอะค่ะค่ะนี่ให้ดูตรงนี้ก่อนเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะก่อนบ้านเสร็จสมบูรณ์นะคะอีกทีนึงนะคะยังไม่เสร็จดีค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์กาแฟนะคะเคาน์เตอร์คอฟฟี่ช็อปแล้วก็ตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะตู้เย็นนะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าของเราก็จะเป็นฝาเปิดหน้านะคะตรงนี้นะเป็นซิงค์อ่างล้างจานตรงนี้แล้วก็หน้าต่างรับลมอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดควันนะคะตัวนี้ตัวฮูดออเดอร์เขาบอกว่านะทางร้านเขาก็พูดบอกว่าอะไรนะเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะเราสั่งของเนี่ยไอตัวฮูดเนี่ยตัวฮูดไอแลนด์เนี่ยตัวกลางเนี่ยค่ะใช้เวลาสั่งเป็นเดือนเลยนะคะเขาบอกว่าสินค้านำเข้าค่ะเจ้ต้องรอหน่อยอะไรเงี้ยและตรงนี้ของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเปิดปิดนะลิ้นชักนะคะแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นนี่เลยเตาไฟฟ้าข้างในตัวบ้านเราก็จะเซฟตี้หน่อยเราจะไม่ใช้เตาแก๊สเราใช้เตาไฟฟ้านะคะให้ดูขนาดย่อยนิดนึงแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเป็นเชลเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆของเราเชลเวลาที่เราไปจ่ายตลาดจ่ายกับข้าวมาแล้วเราก็จะเก็บไว้ห้องนี้นะคะไปเตรียมทำกับข้าวหรืออะไรก็ว่ากันไปซอสข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นห้องนั้นนะคะนี่ค่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คงเราคาดการว่าน่าจะสวยเลยค่ะเพอร์เฟกต์เพราะว่าพื้นกระเบื้องเราก็สวยงามแล้วก็นี่เป็นทางหน้ามองไปข้างหน้านะคะบ้านเราสระว่ายน้ำเราก็จะติดกับตัวบ้านเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปิกนิกของเราวันนี้ปิกนิกของเราเดี๋ยวให้ดูตัวบานบ้านนะคะตัวบานประตูหน้าบ้านนะคะตัวนี้นี่เลยเป็นงานอลูมิเนียมนะคะพร้อมกระจกสีเขียวนะคะตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะ living room ค่ะตรงนี้ไว้สำหรับนั่งผ่อนคลายชิวๆไปทีวีก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นโซฟานั่งชิวๆไปค่ะตรงนี้นะค่ะออกแบบมาคล้ายๆกับรีสอร์ทหรือโรงแรมนะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าตรงนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำไว้สำหรับใช้ชั้นข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำรวมชั้นข้างล่างนะคะก็จะมืดหน่อยนะคะเพราะว่ามืดหน่อยแล้วก็เละๆหน่อยเสร็จไป 80-90% แล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องนอนห้องนอนตรงนี้สำหรับไว้รับแขกนะคะสำหรับไว้รับแขกตัวนี้ก็จะเป็นเตียงนอนแล้วค่ะเพราะว่ายังประกอบไม่ได้เราต้องคุมกันไว้ก่อนเพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จต้องรอช่างมาเก็บสีเก็บซ่อมงานอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันค่ะเพื่อนๆมั่นเซ่ให้หน่อยฮัลโหลโอเคไอโกอัพเดโอเคเราไปฮะโอเคเราไปดูข้างบนกันค่ะบันไดชั้นข้างบนนะคะเราใช้สีบีสีไม้สีธรรมชาตินะคะตอนแรกเราคุยกันกับแฟนว่าเราอยากได้เป็นสีขาวแล้วฝาบ้านจะเสร็จเนาะการแผนของเราก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยนะคะแบบไลฟ์สไตล์แล้วก็ใส่ตัวนี้ไปเป็นสีบีนะคะ
ตรงนี้ก็จะเป็นแล้วก็จะใส่ม่านนะคะตรงนี้ม่านสูงยาวเลยจะแต่งให้สวยตรงนี้นะคะบันไดขึ้นก็ขึ้นมาปึ๊บ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 ก็จะเป็นชั้นสองค่ะชั้นสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกแล้วไฟตรงนี้เราก็ออกแบบเองดีไซน์เองเป็นอะไรที่แบบเลิศมากเราชอบอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นราวบันไดนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จอะค่ะน่าจะคาดว่าน่าจะศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกชั้นบนนะคะสำหรับลูกๆใครมาไม่ชอบนั่งเล่นข้างล่างก็ให้นั่งชั้นนี้ได้นะคะโซฟาทีวีนะคะแล้วก็เป็นวิวสวยงามมากไอ้คัมมิ่งคัมมิ่งนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมตู้เสื้อผ้าหน่อยค่ะเราบอกเราออกแบบเองนะคะแล้วก็เราบิวอินเองเลยอันนี้คือขึ้นมาชั้น2นี่เป็นห้องแรกห้องของลูกชายนะคะนี่คือตู้เสื้อผ้านะคะออกแบบบิวอินเองสวยมากนะคะเราจะเน้นโทนสีขาวนะคะให้ขาวสะอาดตาเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะดูสิหลังนี้ใช้เวลาสร้างประมาณตอนนี้ก็8เดือนแล้วค่ะยังไม่เสร็จนะคะคาดว่าเดือนหน้ากลางเดือนหน้านะคะวันที่15น่าจะเสร็จอะค่ะมอบหมายงานนี้ก็จะเป็นกระจกทรงทั้งตัวนะคะแต่เดินมารอบนี้ก็จะเห็นนิดนึงข้างบนนี้เลยมีห้องนอนลูกชายเตียงนอนเตียงไรพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมทุกอย่างค่ะแค่รอบ้านเสร็จแล้วขนย้ายเข้ามาเลยแล้วเรามีอีกอย่างนึงนะคะตรงนี้เราก็จะใส่เป็นราวกระจกขึ้นไปเลยนะคะตรงนี้ราวกระจกนะคะมองไปก็จะเห็นวิวสวยงามมากค่ะวิวสายแม่น้ำแล้วก็วิวภูเขานะคะนี่เรามีอย่างนำเสนอนี่เลยค่ะห้องพระห้องพระเราก็อยู่แบบแตกต่างจากบ้านหลังอื่นนิดนึงนะคะส่วนตัวมากตรงนี้ขึ้นชั้น2มาก็นี่คือห้องพระนะคะห้องพระของเราเองเราก็จะโชว์ห้องพระนิดนึงไหนสามีซื้อให้เซอร์ไพรส์ด้วยเลือกสีเลือกลายให้ด้วยโอ้น่ารักมากสีเขารู้ว่าเราชอบเสื้อมันไหว้พระแล้วก็เราจะพาเข้าไปดูห้องของเรานะคะห้องนอนของเราอยู่ห้องนี้เลยสามารถถ้าออกจากห้องนอนห้องลูกชายมาแล้วเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะโชว์นิดนึงค่ะเตียงนอนพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมแค่รอติดตั้งนะคะรอบ้านเสร็จแล้วก็ประกอบติดตั้งได้เลยนะคะสีสันสวยงามมากหลายกระเบื้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะดูเสื้อผ้าโอเคแล้วก็สระว่ายน้ำนะคะแล้วก็เรามาดูกันค่ะนี่นำเสนอนี่เลยสวยมากค่ะบาสรูมนะคะสวยมากนะคะชิวๆเราจะเน้นขาวดำก็สีทองค่ะทุกอย่างเราเลือกเองWe have visitor. Hmm? Elaine come visit. Yeah. I know. Same the bird and the dog. Yeah, there's meal food. Everybody come. Oh,
I like Ted, but Ted not like me. I don't get Ted. My stomach bad. But I don't like Ted. Now, I love it. I love the taste. But when you go in and go, it jet mark. It jet mark in the stomach. Yeah. It holds, sap holds. Yeah, but sap word, it's delicious. What's the word one? Som tam. Som tam, huh? Okay. What do you say, sap? Som tam. Som tam supper. No, Ted, pixie med. Pixie med. No, we not four, we 10. 10 for you, yeah. Four, three or four for me. Four for lang. Four.